ฝากเรื่องนึงถึงทีม Mr. Music อะครับเรื่องฝากอะไรครับน้องโบจำได้ไหมครับที่เขามาโซโล่กีตาร์ให้ผมไม่รู้ว่าพี่ที่เขาเป็นคนชวนน้องเขามาอย่างเงี้ยพอดีครูรักเมื่อวานมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างไม่พอใจกับคำพูดที่ได้ยินจากปากผมซึ่งไม่รู้เขาได้ยินครบหมดหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาประมาณว่าผมพูดว่าน้องเขาเนี่ยเป็นเด็กแล้วมาเล่นในบัวลอยแล้วคือบัวลอยมันต้องผู้ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เขาเข้าใจอย่างนั้นได้ยังไงแต่ว่าผมพูดในเชิงที่ว่าผมตื่นเต้นที่น้องเขาทั้งอายุน้อยกว่าผมแล้วก็เคยออกรายการตีสิบแล้วก็มาเล่นให้กับผมซึ่งเก่งมากกีตาร์ก็กิฟสันด้วยผมก็เลยชมกับแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเขาไปได้ยินท่าไหนว่าประมาณว่าผมไม่พอใจที่คนที่มาเล่นในผมเนี่ยเป็นบัวลอยนะต้องเป็นผู้ใหญ่สิอะไรเงี้ยกลายเป็นเด็กซะงั้นความหมายไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายังไงฝากคุณหนุ่มช่วยกรุณาไปบอกพี่เขาหน่อยว่าว่าตอนขอโทษที่รู้แล้วแหละพอเราพูดอย่างเงี้ยครับก็ฝากขอโทษพี่เขาด้วยละกันว่าถ้าพี่เขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นบทเรียนอันนึงเหมือนกันนะเรื่องการพูดเงี้ยบางทีนึกออกป่ะลูกเราสื่อสารกับใครสักคนนึงเงี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าสารที่เราสื่อเนี้ยจะไปบวกหรือลบกับคนคนนั้นเพราะเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมทั้งนั้นคือมันก็เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นบทเรียนอ่ะให้เราคิดเยอะๆบางทีคือคำพูดอย่างของซันนี่บอกซันนี่ก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่บางทีภาษามันดิ้นได้อ่ะครับนุกถูกป่ะถูกมันลงวันนี้ผมปวดกับเอิร์ธด้วยครับก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบใช่คือพอเราพูดกับคนที่สนิทกันเราก็จะนู่นเนี่ยแต่ว่าคนที่3 4ที่เขาได้ยินเนี้ยสารมันจะแปลงโดยที่คือคำพูดเดิมแต่ว่าความหมายมันจะเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เตือนไว้ก่อนว่าในอนาคตอาจจะมีคนแปลงสารของเราหรือว่ารับสารของเราไม่ตรงกับเจตนาของเราอยู่แล้วดังนั้นคือการพูดที่ชัดเจนหรือว่ารัดกุมมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเซฟตัวเองแต่ไม่ได้ต้องเฟกแบบต้องอะไรอย่างนี้นะไม่เกี่ยวนะครับเนื่องจากโลกคือครูคิดว่าเจตนายังไงพูดตรงๆอย่างนั้นอ่ะจะชัดกว่าเนื่องจากครับแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ชอบก็ต้องผมไม่ชอบไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าไม่ชอบก็เราก็ไม่อาจจะไม่ no comment ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราชอบจริงๆเราก็พูดว่าเราชอบจริงๆก็แค่นั้นเพราะอนาคตเรามีโอกาสแน่นอนที่จะไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้หมายถึงงี้เลยอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นบทเรียนนึงไม่ใช่เฉพาะซันนี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์จะเจอเคสแบบนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราให้สัมภาษณ์ไปอาจจะไม่ใช่เหมือนกับสิ่งที่เขาเขียนลงในเล่มก็ได้ทั้งนั้นทุกครั้งที่ก่อนจะพูดต้องพูดด้วยการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ควรจะเข้าใจไหมครับไม่สอนให้เฟกนะแต่สอนให้พูดในสิ่งที่ควรเข้าใจไหมครับมันก็จะดีทั้งตัวเราและคนอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นบทเรียนไว้